เสียงอะไรเนี่ยเสียงอะไรอ่ะมันเสียงแมวแล้วเลยทำไมร้องดังขนาดนี้อ่ะปกติก็ไม่ค่อยร้องนะเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยแมวร้องเสียงดังจังเป็นไรหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยแมวเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะปกติเวลานี้ไม่ร้องเลยนะฟิวฟิวได้ยินเสียงแมวร้องไหมลูกได้ยินแม่เสียงดังมากเลยแม่เสียงร้องเหมือนมันเจ็บเลยอ่ะเฮ้ยกระสือลูกกระสือแม่กระสือกำลังจะกินแมวเราอ่ะทำไงดีอะแม่เฮ้ยมาซื้อขนมครับพี่เดือนไม่เจอกันตั้งนานเลยครับสบายดีไหมพี่เดือนสบายดีจ้าแล้วเจนล่ะผมก็สบายดีครับพี่เดือนเจนวันก่อนอ่ะฟิวบอกว่าเห็นตาในสวนเฮ้ยใช่เหรอพี่เขาหนีไปแล้วไม่ใช่เหรอพี่ก็ไม่แน่ใจนะแต่ฟิวบอกว่าใช่ถ้าพี่ตาลกลับมาจริงนะยุ่งแน่พี่เดือนใช่กระสือออกอารวาสอีกแน่ๆอย่างนี้นะสัตว์เลี้ยงอ่ะคงโดนกระสือจับกินอีกแน่พูดเรื่องเนี้ยแล้วผมแค้นมากเลยพี่เดือนเจ้าช้างผมอ่ะโดนกระสือกินให้ผมเจอนะพี่เข้าใจบ้านพี่ก็เลี้ยงแมวด้วยพี่ว่าฟิลคงจำผิดคนแหละตาลคงไม่กล้ากลับมาหรอกเขารู้กันทั้งซอยว่าตาลอ่ะเป็นกระสือจริงพี่ขืนกลับมานะคนเห็นน่ะโดนไล่แน่ๆน้องฟิลอ่ะคงจำผิดแหละพี่เดือนพี่ก็ว่างั้นแหละฟิลคงจำคนผิดพี่กลับบ้านมานะโอเคครับบ้านพี่เดือนกับลูกๆนะทำให้คนรู้อ่ะว่าเราเป็นกระสือเราจะเอาคืนสาศพเลยขอดูฟิวแม่ซื้อขนมมาฝากลูกขอบคุณค่ะแม่โอ้โหมีแต่ของที่หนูชอบทั้งนั้นเลยอ่ะฟิวเมื่อกี้แม่เจอพี่เจนแม่คุยเรื่องตาลกับพี่เจนด้วยนะพี่เจนว่าไงบ้างอ่ะแม่พี่เขาอ่ะก็คิดเหมือนแม่ตาน่ะไม่น่ากลับมาหรอกลูกแม่ว่าหนูคงจำผิดคนแล้วแหละก็คงงั้นน่ะแม่งั้นแม่ไปรีดผ้าก่อนนะค่ะแม่วันนี้พี่ฟิล์มกลับเย็นอีกแล้วเหรอแม่ใช่ฟิลเหงาเลยอ่ะไม่มีเพื่อนเล่นก็พี่ฟิล์มอ่ะเรียนมหาลัยแล้วเวลาวันหยุดอ่ะก็ไม่ตรงกับฟิลหรอกค่ะแม่ไม่รีดผ้าก่อนนะเบื่อจังเลยอ่ะไม่มีอะไรทำพี่ฟิล์มก็ไม่อยู่เล่นกับแมวก็แหละใช่ไหมเสือเสือปุ๊บชุบปุ๊บปุ๊บปุ๊บเฮ้ยเร็วเร็วฉันสเต็ปแล้วสเต็ปเสือเสือปุ๊บชุบปุ๊บปุ๊บเสือสเต็ปอะไรเนี่ยเอ้ยเบื่อจังเลยอ่ะขอแม่ไปเล่นบ้านเพื่อนดีกว่าเย็นๆค่อยกลับไปแล้วจ้าแม่ไม่แม่ว่าไงฟิลหนูขอไปเล่นบ้านเพื่อนได้ไหมอ่ะได้ลูกแต่ว่าอย่ากลับเย็นมากนะค่ะแม่งั้นหนูไปเลยนะได้จ้าฮัลโหลเรากำลังออกจากบ้านนะอีกแป๊บนึงก็ถึงแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวเรารีบไปอ
ีคนเดินตามเราจริงๆด้วยอ่ะใครอ่ะตามหนูมาตั้งแต่กลางซอยแล้วมีอะไรหรือเปล่าคะฉันไม่ได้ตามฉันน่ะก็แค่จะกลับบ้านแน่ใจนะว่าพี่อ่ะไม่ได้ตามหนูแปลกจังถามอะไรก็ไม่ค่อยจะตอบฟิวเรื่องมากจริงๆแบบเนี้ยจับกินเลยดีไม่ได้ตามหรอคะหนูคงคิดมากไปเองแหละกลับบ้านดีกว่ารู้สึกแปลกรอบหน้าถ้าจะจัดการแกให้ได้คอยดูแม่หนูกลับมาแล้วค่ะทำไมกลับมาเร็วจังไหนบอกว่ากลับเย็นนะลูกหนูเดินไปในสวนแล้วมีคนเดินตามหนูมันแปลกๆอ่ะแม่หนูก็เลยกลับดีแล้วลูกเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยปลอดภัยคนเสพยาเยอะมีข่าวทุกวันไม่เป็นอะไรค่ะแม่หนูก็เลยรีบกลับบ้านต่อไปเนี้ยถ้าไม่จำเป็นน่ะอย่าไปเดินนะในสวนนะลูกค่ะแม่แม่เข้าใจนะว่าเดินในสวนมันใกล้กว่าถนนแต่ว่าทางมันเปี่ยวนะลูกค่ะแม่หนูเข้าใจแล้วไปเข้าบ้านกันพี่ฟิล์มกลับมาแล้วเหรอกลับมาแล้วฟิล์มวันนี้ฝนตกรถก็ติดอ่ะพี่กลับบ้านเหมือนทุกวันเลยแล้วกินข้าวกันยังกินแล้วงั้นเดี๋ยวพี่ขอไปอาบน้ำแล้วก็กินข้าวก่อนละกันจ้าพี่ฟิล์มวันนี้หนูจะไปบ้านเพื่อนเดินผ่านสวนใช่ไหมมีใครไม่รู้เดินตามหนูด้วยจริงเหรอฟิลใครอ่ะรู้จักปะไม่รู้อ่ะพี่ฟิล์มไม่เห็นหน้าด้วยช่วงเนี้ยฟิลไปไหนมาไหนก็ระวังตัวหน่อยนะค่ะพี่ฟิล์มโอเคฟิลงั้นพี่ขอไปเก็บผ้าที่ตากไว้ก่อนนะซักไว้ตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วยังไม่ได้เก็บเลยซีรีส์เรื่องแร็กเก็ตบอยสนุกมากเลยอ่ะอุ๊ยฝนตกแล้วอ่ะรีบเก็บผ้าก่อนดีกว่าเฮ้ยแสงอะไรอ่ะมีอะไรนี่หรือว่าเราตาฝาดเสร็จแล้วเหรอพี่ฟิล์มใช่ฟิลแต่อะไรอ่ะพี่ฟิล์มก็เมื่อกี้พี่เหมือนเห็นแสงแดงอ่ะผ่านไปตอนพี่เก็บผ้าอยู่ฟิลเหมือนกระสือเลยหรือว่าจะเป็นกระสือพี่ฟิล์มมันกลับมาแล้วไม่ใช่หรอกมังฟิลกระสืออะไรจะออกมาตอนหัวค่ำปกติออกมาแต่ตอนดึกๆนะก็จริงนะงั้นเดี๋ยวพี่ขอผ้าไปเก็บก่อนนะฟิลค่ะฟิลดูเรื่องอะไรอ่ะล็อกเก็ตบอลฟิล์มเกี่ยวกับอะไรอ่ะเป็นกีฬาแบดช่วงนี้ก็อินแบดใช่ปะล่ะดูอะไรกันอยู่ล็อกเก็ตบอลไหมฟ
ิลช่วงนี้ทำไมดูพวกหนังหรือซีรีส์ที่เกี่ยวกับแบดเยอะจังอะช่วงนี้หนูมีกีฬาเสียพี่ฟิล์มแล้วเกี่ยวอะไรกับแบดหนูแข่งแบดไงวิไม่ธรรมดาน้องแข่งแบดด้วยอะฟิล์มโอ้โหตีโหดมากอะตีโหดแบบนี้หรือเปล่าเนี่ยฟิลได้อยู่ไหมได้อยู่แล้วว่าอยู่ได้แล้วช่วงนี้ฟิลปิดเทอมยังปิดแล้วพี่ฟิล์มดีอ่ะพี่ยังไม่ปิดเลยเนี่ยเรียนมาตั้งนานแล้วเกรดใกล้ออกแล้วนะจะสอบผ่านไหมเนี่ยผ่านแน่ผ่านอยู่ผ่านอยู่แปลว่าผ่านโอเคเดี๋ยวจะรอดูฟิลนั่งดูมาตั้งนานแล้วอ่ะวันนี้พี่ก็ถึงบ้านเย็นด้วยพี่ต้องขึ้นไปทำการบ้านอีกอ่ะงั้นเดี๋ยวพี่ขอขึ้นไปบนบ้านก่อนนะหนูขึ้นด้วยพี่ฟิล์มหนูง่วงมากเลยเนี่ยนอนดึกตั้งหลายวันแม่ก็ง่วงเหมือนกันงั้นขึ้นบ้านกันดีกว่าไปง่วงฟิล์มคืนนี้นอนกับแม่ไหมไม่ค่ะแม่ไม่กลัวผีแล้วหรอลูกไม่กลัวแล้วค่ะแม่ดีแล้วโตแล้วมาขอนอนกับแม่เพื่อนรู้ว่าอายเขาตายเลยลูกไม่มีใครรู้หรอกแม่ถ้าแม่ไม่พูดอ่ะงั้นแม่นอนกันนะค่ะแม่หัวจับงานเยอะจริงๆเลยทำไม่หมดสักทีเรียนมหาลัยนี่มันวุ่นวายจริงๆเลยง่วงก็ง่วงงานก็ต้องทำให้เสร็จอุ๊ยนี่ก็เที่ยงคืนแล้วอ่ะยังไม่เสร็จเลยงานจะเยอะไปไหนเนี่ยเสียงอะไรเนี่ยเสียงอะไรอ่ะมันเสียงแมวแล้วเลยทำไมร้องดังขนาดนี้อ่ะปกติก็ไม่ค่อยร้องนะเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยแมวร้องเสียงดังจังเป็นไรหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยแมวเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะปกติเวลานี้ไม่ร้องเลยนะฟิลฟิลได้ยินเสียงแมวร้องไหมลูกได้ยินแม่เสียงดังมากเลยแม่เสียงร้องเหมือนมันเจ็บเลยอ่ะไปลงไปดูกันลูกว่าเกิดอะไรขึ้นไปแม่ร้องเสียงดังผิดปกติอ่ะจริงไหมฟิลรีบลงมาลูกครบ3ศพมั้ยเราอ่ะเป็นไงบ้างลีโอก็อยู่ลูกลีโอเป็นไรมั้ยปลอดภัยไม่เป็นไรดีนะลงมาทันลูกจริงด้วยแม่ไม่งั้นแมวเราแย่แน่เลยใช่ไม่งั้นก็สื่อกินหมดแน่เลยแม่ว่าจริงแม่อุ๊ยขวัญเอ้ยขวัญมาลูกดีแล้วเนี่ยแมวเราไม่เป็นอะไรลูกจริงด้วยแม่เนี่ยดีนะที่เราลงมาทันไม่งั้นแมวเราแย่แน่เกือบแล้วแม่ละเสือจริงเกือบไปยกบ้านแล้วไงแม่กระสือกลับมาแล้วแปลว่าคนที่หนูเจอพี่ตาลจริงนะสิตาลน่ะกลับมาล้างแค้นพวกเราแน่แน่ต่อไปเนี้ยพวกเราต้องระวังตัวนะลูกค่ะแม่ค่ะแม่แบบเนี้ยพวกเราไม่ปลอดภัยแล้วนะแม่ใช่พี่ฟิล์มแบบเนี้ยเราต้องไปบอกคนในซอยแล้วว่ากระสือกลับมาแล้วใช่ดีแล้วลูกทุกคนจะได้ระวังตัวว่าแต่อะไรแม่คืนนี้มานอนกับแม่ไหม
แม่หนูไปหนูกลัวหนูก็นอนด้วยแม่ไปนอนกับแม่นะคืนนี้หนูนอนด้วยนะได้ไปต่อไปเนี้ยเราต้องระวังตัวให้มากๆนะลูกค่ะแม่แม่ฟิล์มว่านะเราต้องหาวิธีกำจัดกระสือแล้วแหละดีแล้วลูกเราต้องกำจัดกระสือให้สิ้นซากเพื่อนๆมีวิธีกำจัดกระสือไหมคะถ้ามีอ่ะเม้นไว้เลยเดี๋ยวพวกเราจะทำตามค่ะใช่ค่ะเม้นกันเยอะเลยนะคะใช่ค่ะแม่นอนเถอะหนูกลัวไปนอนเถอะนี่ก็ดึกแล้วอ่ะนอนข้างในพี่ขอนอนตรงกลางนี่พี่ผมอุ้มเร็วผมไม่พี่หน่อยมาได้ไงเนี่ยกระสือนอนด้วยนอนมันจะมาอีกไหมเนี่ยไม่รู้ว่านอนดีกว่าไม่ทีแล้ว